มีอยู่8ประการคือมรรคมีองค์8นั่นเองทีนี้ในเรื่องของมรรคองค์ที่1คือความรู้เห็นแจ้งในอริยสัจ4นั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็คือรู้ว่าเมื่อคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ล่ำไปนั่นคือรู้ในทุกข์รู้ในทุกข์รู้ว่าอะไรบ้างรู้ว่ารู้แจ้งว่าทุกข์คืออะไรซึ่งในบทสวดมนต์ทำวัดเช้าเนี่ยก็คือแต่งในสมัยที่รัชกาลที่4ท่านสวดท่านบวชผนวดท่านผนวดที่วัดบวรนิเวศเนี่ยแล้วเสร็จแล้วจะเป็นท่านแต่งเองหรือว่าจะให้ใครแต่งขึ้นมาแต่ว่าไพเราะมากเพราะเป็นบทสวดที่กล่าวถึงความทุกข์ได้อย่างชัดเจนชัดแจ้งก็คือท่านพูดว่าสังขิเตนะปัญจุปาดานขันธาดุขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ก็คือขันที่เราไปยึดเอาไว้อ่ะขันนี่ถ้าแปลตรงตัวก็แปลว่าหมวดแปลว่าหมู่แปลว่ากองขันที่เราไปยึดเอาไว้เนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์แต่เราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเนี่ยไปผูกพันไปเกาะเกี่ยวไปยึดกับทุกข์ไว้เพราะตัวนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดทุกข์นะแต่เป็นตัวทุกข์เลยอ่ะเป็นตัวทุกข์เลยแต่ตัวทำให้เกิดทุกข์เนี่ยมีซึ่งเราก็จะได้คุยกันต่อไปในเรื่องตัวที่ทำให้เกิดทุกข์แต่ตอนนี้เราคุยเรื่องทุกข์ทุกข์เนี่ยที่ว่าขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ก็มีอะไรบ้างล่ะรูปูปาทานขันโธรูปที่เราไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นทุกข์เพราะมันจะต้องเปลี่ยนตลอดเวลาแต่เราไปยึดเอาไว้มันทนอยู่ไม่ได้มันจึงเป็นทุกข์เพราะทุกข์แปลว่าความทนอยู่ไม่ได้เวทนาปาดานขันโธเวทนาที่เราไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นทุกข์เราไม่ควรไปยึดไม่ควรไปผูกพันไว้เพราะมันจะทำให้เราเนี่ยวนอยู่อย่างนั้นอะเวียนเกิดเวียนตายไม่พ้นสักทีสัญญูปาทานขันโธสัญญาความจำได้หมายรู้ที่เราไปยึดไว้ก็เป็นตัวทุกข์สังขารูปาทานขันโธสังขารแปลว่าความปรุงแต่งเป็นเจตสิกชนิดหนึ่งเป็นตัวหล่อเลี้ยงที่ทำให้จิตเนี่ยคิดแล้วก็ยึดผูกพันเกาะเกี่ยวแล้วก็จะทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาอีกมากมายเยอะแยะวิญญาณูปาทานขันธ์โธวิญญาณเนี่ยเป็นตัวรู้อยู่ในหมวดหมู่กองทั้ง5เวลาที่รูปดับไปวิญญาณก็จะไปตามกรรมที่เรียกว่ายถากรรมผูกพันกับสิ่งใดเกาะเกี่ยวกับสิ่งใดก็จะไปบังเกิดจะไปปฏิสนธิในสภาพแวดล้อมนั้นๆที่สร้างความเหมาะสมที่เรียกว่าพะโวหรือภวะคือพบอันเป็นแดนเกิดที่ทำให้เกิดชาติคือการเกิดฉะนั้นวิญญาณเนี่ย
็จะเป็นตัวทุกข์ตัวหนึ่งหากดับไปทุกข์ก็จะไม่เกิดอีกในหมวดหมู่กองทั้งห้าเนี่ยสามารถที่จะละได้ดับได้ก็จะไม่เกิดอีกแต่เราไม่ได้ละขันทั้งห้าหรอกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดมามันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเราละมันไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะละได้เนี่ยมันจะเป็นตัวต่อไปของขันของอริยสัจ4ก็คือเหตุแห่งทุกข์นั่นคือเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายนั่นก็คือตัณหาตัณหาเนี่ยเปรียบเสมือนเมล็ดพืชที่ยังมียางใยอยู่เมล็ดพืชใดมียางมีใยก็จะพาเกิดได้แต่เมล็ดพืชใดถ้าแห้งแล้วแห้งข้ามปีข้ามชาติเลยก็จะไม่บังเกิดขึ้นมาอีกเมล็ดพืชพร้อมเกิดคือเมล็ดพืชที่ยางนั้นยังไม่แห้งเคยแกะเม็ดบัวดูไหมคะเมล็ดบัวเนี่ยพอบีออกมาเป็นสองซีกเนี่ยจะเห็นเป็นต้นอ่อนสีเขียวแล้วก็อบอุ่นสบายอยู่ในเมล็ดบัวถึงแม้เปลือกนอกเมล็ดบัวจะแห้งไปถึงแม้เนื้อเมล็ดบัวจะแห้งไปแต่ยางใยของการเกิดยังอยู่เมื่อเรานำไปแช่น้ำนั่นคือความชุ่มชื้นได้ธาตุน้ำที่เหมาะสมเขาก็จะงอกตัณหาก็จะเกิดเขาจะงอกตัณหาพาเกิดนั่นแหละคืองอกออกมาในสถานที่ที่เหมาะสมคือมีน้ำจากนั้นแล้วถ้าเราหยุดเขาหยุดเพียงแค่นั้นเขาก็จะเน่าตายอยู่ในน้ำนั่นเองแต่ถ้าเรานำเขาเนี่ยเอาดินเนี่ยค่อยๆไปใส่เขานำเขาลงดินแล้วก็หล่อเลี้ยงไว้ด้วยน้ำนั่นคือพระโวที่เราสร้างให้เขาพบที่เราสร้างให้เขามีดินโคลนที่เหมาะสมคือดินเหนียวมีน้ำมีแสงแดดมีความอบอุ่นคือไฟแสงแดดก็คือนำไฟมาสู่การเกิดก็จะพบนั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอุณหภูมิประกอบไปด้วยแสงประกอบไปด้วยธาตุน้ำประกอบไปด้วยธาตุดินประกอบไปด้วยอาหารหล่อเลี้ยงเขาเป็นภพที่เหมาะสมเขาก็จะเกิดขึ้นมานั่นคือชาติแล้วเราก็เลยได้รู้ว่าชาติปิดุค่าการเกิดเนี่ยเป็นทุกข์ชราปิดุค่าการแก่เนี่ยเป็นทุกข์มรณังปิดุขังความตายเป็นทุกข์โซกะปริเดวะดุขขะโดมนาสุปายาซาปิดุขฆาความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจความเหี่ยวแห้งใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคดุโคการประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคดุโคการพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์นั่นแหละถึงได้บอกว่ายำปิดช่างนาลภติตำปิดุขังอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นคือตัณหานั่นเองตัณหาพาเกิดแล้วตัณหาก็ยังพาอยากพาอยากอะไรกามตัณหาอยากในกามคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยากเห็นรูปสวยๆอยากให้ตัวเองมีรูปสวย
อยากลิ้มรสอาหารที่เรือรสอยากได้กลิ่นที่ชื่นใจสดชื่นอยากได้เสียงที่ฟังดูแล้วสนอหูอยากได้สัมผัสที่นุ่มนวลอบอุ่นแผ่วเบาทำให้เกิดความสุขสิ่งเหล่านี้คือตัณหาพาเกิดคือกามตัณหาอยากให้สิ่งเหล่านี้อยู่กับเราตลอดไปไม่อยากให้จากเราไปนั่นคือภวตัณหาเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่เราไม่อยากให้มันดับไปก็คือวิภวตัณหาสิ่งที่เราอยากสิ่งที่ต้องการอยากให้อยู่กับเรานานๆไม่อยากให้เราไม่อยากให้จากไปเป็นวิภวตัณหาแต่ใครก็ตามที่ทำความรำคาญให้บังเกิดทำความเบื่อหน่ายหรือสิ่งใดหรือเสียงใดเราไม่อยากให้มันมาได้ยินเราไม่อยากให้มันเกิดเราหาวิธีการผลักไสมันต่างๆนานาสิ่งนั้นแหละความรู้สึกนั้นแหละคือวิภวตัณหาเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับเราแม่ชีก็ทุกข์เพราะวิภวตัณหาเพราะเวลากลางวันก็ไม่ค่อยมีความวุ่นวายเท่าไหร่ตอนนี้แม่ชีอยู่กรุงเทพคือแม่ชีมารักษาตัวมาทำกายภาพที่กรุงที่เมืองนนท์นั่นแหละพูดง่ายๆคือแม่ชีอยู่เมืองนนท์แต่ว่าเมืองนนท์มันกลายเป็นกรุงเทพไปแล้วเพราะแม่ชีเนี่ยอยู่ถนนประชาชื่นซึ่งตัดกับถนนงามวงวานถนนใช่แม่ชีอยู่ถนนงามวงวานตัดกับถนนประชาชื่นนะถนนประชาชื่นก็เป็นกรุงเทพไปละงามวงวานกลายเป็นเมืองนนท์ไปไม่เป็นไรอยู่เมืองนนท์ที่มันตัดกันกับกรุงเทพคือย้ายจากชนนิเวศนะชนนิเวศนี่ก็จะกลายเป็นกรุงเทพเป็นเขตจตุจักรแล้วมาอยู่ที่เมืองนนท์เมืองนนท์ก็เป็นอำเภอเมืองห่างกันประมาณ 8-9 กิโลจากบ้านเก่ามาบ้านใหม่เนี่ยนะตอนนี้ความทุกข์แม่ชีมีคือแม่ชีอยากจะสงบแม่ชีเข้าห้องคือห้องนอนนะตั้งแต่กลางวันเลยเพราะตอนนี้ไวรัสระบาดเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ไปโรงพยาบาลหรอกเนื่องจากว่าหมอบอกว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเพราะเดี๋ยวไปรับโรคนะแม่ชีก็เลยทำกายภาพอยู่ที่บ้านนะตื่นนอนเช้าก็มาทำกายภาพตอนเย็นเนี่ยเข้าห้องหาความวิเวกแต่ห้องนอนแม่ชีเนี่ยอยู่มาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อะนะมีถนนอยู่หน้าบ้านแล้วห้องนอนแม่ชีเนี่ยอยู่ด้านหน้าของบ้านคืออยู่ติดกับโรงรถแล้วรถวิ่งผ่านหน้าบ้านเสียงดังคือรถยนต์ก็ยังไม่ดังเท่ามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ทะลวงท่อไอเสียแล้วเสียงป้าน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 เนี่ยแล้วอากาศก็ร้อนจัดมากเลยเห็นคนบอกว่าที่อื่นๆเนี่ยร้อนถึง30-40องศานะเขาว่าอย่างนั้นนะแต่แม่ชีดูที่บ้านเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนเข้าห้องนอนแล้วเนี่ย36องศามันก็ร้อนนะต้องเปิดพัดลมตลอดเวลาเลยเปิดตลอดเลยแหละแต่ที่เล่าร้อนกว่านั้นคือเสียงมอเตอร์ไซค์ที่แผดปั้น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 นั่นแหละคือวิภวตัณหาในเสียงเราไม่ต้องการเสียงเนี้ยเราชิงชังรังเกียจเสียงพยายามรู้สึกตัวแต่มันก็ความร้อนของอุณหภูมิแล้วก็ความดังของเสียงอ่ะมันทำให้กายสัมผัสคือสัมผัสอุณหภูมิคือความร้อนแล้วก็ส
สัมผัสเสียงที่ไม่ต้องการการเร่งเครื่องเนี่ยการสตาร์ทเครื่องยนต์ใดๆเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นวิภวตัณหามันเป็นความไม่ต้องการมันอยากผลักไสสิ่งนี้ออกไปนี่แหละต้นเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาคือความไม่ต้องการคือได้ยินเสียงที่ไม่ชอบไม่พึงพอใจไม่ต้องการก็เกิดความทุกข์ความเร่าร้อนทางกายแล้วก็กระทบมาทางใจเพราะว่าความร้อนทางกายท่านมันร้อนเฉยๆไม่เป็นไรแต่พอใจทุกข์พอจิตใจทุกข์มันก็ยิ่งเหมือนกับคูณสองหรือเหมือนกับทวีคูณนั่นแหละคือทุกข์คูณทุกข์ไปเลยทีนี้นิโรธะเนี่ยหรือนิโรธเนี่ยมันก็พบนะเวลาที่ฟังธรรมเปิด YouTube ฟังธรรมะจิตใจก็จะสงบคือเปิดพระสงฆ์ที่มีสัมมาปฏิปทาน่ะคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฟังเกิดความรู้สึกเบิกบานใจรู้สึกชุ่มชื่นเกิดความสุขเกิดไม่ทุกข์น่ะการคลายจางไปแห่งทุกข์แต่มันไม่ตลอดหรอกเพราะมันก็ยังมีตัณหามีต้นเหตุแห่งทุกข์มารบกวนเรื่อยๆเราไม่ต้องการเสียงที่ไม่พอใจมันก็มีเราต้องการความสงบมันก็ไม่ได้เห็นว่ามีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่รักก็คือเราไม่ชอบเสียงนั้นน่ะก็เป็นทุกข์นี่แหละอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ซึ่งเกิดจากตัณหาแล้วความดับแห่งทุกข์ก็คือถ้าเราเกิดความสบายใจจากการที่ไม่ประสบกับสิ่งไม่พึงพอใจเหล่านั้นมันก็จะดับแต่มันเป็นการดับชั่วครู่ชั่วยามแต่เราก็จะยังชุ่มชื่นใจในความดับนั้นนะเราก็ชุ่มชื่นใจถึงแม้จะเป็นความดับชั่วครู่ชั่วยามแล้วทำยังไงล่ะจะดับตลอดไปพระพุทธองค์ก็ได้ค้นพบว่าในอริยสัจ4นั้นอริยสัจองค์ที่4ก็คือมรรคมีองค์8คือทางเดินแห่งการดับทุกข์แล้วพระพุทธองค์เนี่ยยังสอนวิธีการด้วยที่เราคร่ำครวญว่าแล้วทำยังไงแล้วทำยังไงความจริงแล้วเนี่ยสติปัฏฐาน4หรือมหาสติปัฏฐาน4นั่นแหละเป็นองค์ที่เราสามารถจะเอามานำไปสู่ความดับทุกข์ได้ปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์ได้คือสัมมาสตินั่นเองที่ยึดในสติปัฏฐาน4มหาสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมหรือบางครั้งเราจะเจอคำว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมมหาสติปัฏฐาน4ซึ่งเราอาจจะพิจารณาจากอสุภะก็ได้หรือพิจารณาจากอานาปานสติก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะถนัดสิ่งใดแต่อสุภะนี่แม่ชีไม่ค่อยจะถนัดคือมันพิจารณาไปแล้วมันก็ไม่ชัดไม่แจ้งขึ้นมาไม่เกิดความเบื่อหน่ายคลายจางขึ้นมาทั้งที่พระพุทธองค์แนะนำว่าผู้ใดที่หลงไหลในรูปกายเนี่ยรูปกายอันงดงามแล้วมันเสื่อมไปเนี่ยให้พิจารณาอสุภะแต่ก็ไม่ได้แต่พิจารณาอนัตตาผุดขึ้นมาเองมันปรากฏขึ้นมาเองจนกระทั่งไปเที่ยวบอกกับใครต่อใครว่าพระพุทธเจ้ามาสอนเพราะอยู่ที่ดีเนี่ยเมื่อตั้งจิตว่าฉันจะไปนิพพานปั๊บเนี่ยร่างกายก็โยกโครงเลย
มันเป็นเรื่องของการพิจารณากายคือกายคตาสติว่าให้พิจารณาการเคลื่อนไหวของกายแล้วพิจารณาว่าสิ่งนี้มันไม่เที่ยงทำไมมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นทุกข์มันคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันจึงเปลี่ยนไปมันจึงไม่เที่ยงมันจึงเปลี่ยนไปเราไม่อาจจะควบคุมบังคับมันได้แม้แต่การเคลื่อนไหวของร่างกายเรายังควบคุมไม่ได้เลยนั่นแหละคืออนัตตาเราเนี่ยได้เห็นกฎพระไตรลักษณ์แต่เราไม่เห็นคือกฎพระไตรลักษณ์ปรากฏให้แก่เราแต่เราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่มีสัมมาสังกัปโปเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเราจึงไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดกับเราเนี่ยเรียกว่ากฎพระไตรลักษณ์อันเป็นการวิปัสสนาการมองโลกการเห็นโลกในความเป็นจริงแต่เราซ่าข้าศึกกระหล่องสิงอีสานอะคือเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยคือพระไตรลักษณ์เราไม่รู้ว่าเมื่อกายเราเคลื่อนไหวเนี่ยจิตเราเป็นตัวมองเราไม่รู้นั่นคือญาณคือนามรูปปริเฉทญาณคือการแยกกายแยกจิตออกจากกันเราไม่รู้ว่าการแยกนั่นคือการแยกขันธ์นั่นคือการนำไปสู่การมองเห็นอนัตตาเป็นความโง่ส่วนบุคคลห้ามลอกเลียนแบบแต่จากการที่เราได้พบกับทุกแล้วเราก็ได้นั่งทำสมาธิบ้างตั้งสติชอบบ้างแล้วก็ค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆว่าอ๋อทุกข์คือการไม่สบายกายไม่สบายใจทุกข์คือการประสบกับสิ่งที่ไม่รักทุกข์คือการพลัดพรากจากสิ่งที่รักทุกข์คือความปรารถนาแล้วไม่ได้ทุกเรารู้ทุกแล้วเราก็ย้อนไปที่ว่าแล้วมันทำไมล่ะอ๋อมันเกิดวิภวตัณหาคือความไม่อยากที่จะเป็นทุกมันก็เลยทุกไปเรื่อยๆอ่ะคือไม่อยากมันก็ยิ่งทุกอ่ะยิ่งไม่อยากทุกมันก็ยิ่งทุกนะเพราะว่าเราปรารถนาสุขแต่เราไม่ได้มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกเราปรารถนาสุขแต่เรากลับได้ทุกข์ยิ่งขึ้นไปเราไม่ปรารถนาทุกข์แต่เรากลับพบทุกข์ไปเรื่อยๆนั่นแหละคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาคือต้นเหตุแห่งทุกข์ยิ่งอยากก็ยิ่งทุกข์อยากสุขก็ยิ่งทุกข์ไขว่คว้าหาสุขก็ยิ่งทุกข์ไขว่คว้าหาความรักก็ยิ่งทุกข์แต่ถ้าให้ความรักนี่ไม่ทุกข์นะเมตตาเนี่ยไม่ทุกข์เมตตายภิกขเวเจโตวิมุตติยาเมตตานะภิกษุทั้งหลายเป็นตัวทำให้จิตผ่องใสผ่องแผ้วและหลุดพ้นได้ในที่สุดฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นที่เมตตาเราก็สามารถจะพ้นทุกข์ได้ในที่สุดถ้าเรายังไม่พ้นทุกข์อย่างน้อยที่สุดเราก็ไปบังเกิดในพรหมโลกที่เป็นพรหมประเภทพรหมสุทธาวาสคือพรหมแห่งความบริสุทธิ์ผ่องใสนั่นคือเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีฉะนั้นการเจริญเมตตาเนี่ยนำพาเราไปสู่พระอนาคามีเพราะการเจริญเมตตาเนี่ยทำให้เกิดความไม่อาฆาตไม่พยาบาทคือไม่มีปฏิฆะการเจริญเมตตาก็ต้องพยายามห่างจากกามราคะจึงจะทำให้หลุดจากปฏิฆะได้เพราะว่าถ้าเผื่อว่าการเจริญเมตตาแล้วเราไปเจริญผิดทางทำให้เกิดกามราคะมากขึ้นมากขึ้นปฏิฆะก็จะบังเกิดเมื่อเราจิตเราไม่ผ่องใสไม่ผ่องแผ้วจากการที่ได้หวังแล้วไม่ได้ฉะนั้นการเจริญเมตตาคือต้องเจริญโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่หวังที่จะให้ใครมารักตอบเพราะนั่นเป็นกามราคะเป็นความหวังเป็นความอยากเป็นความอยากได้ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสซึ่งทำให้เกิดทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นแล้วเมตตายภิกขเวเจโตวิมุตติยาการเจริญเมตตาเนี่ยจะทำให้จิตเนี่ย
หลุดพ้นได้แต่ว่าเจโตวิมุตติจิตที่หลุดพ้นเนี่ยจะต้องไม่มีกามราคะคือเมตตารักโดยไม่มีราคะไม่มีกำหนัดนั่นแหละจึงจะทำให้จิตหลุดพ้นได้คือแม่ชีไปปรึกษากับพระคุณเจ้าในตอนที่ว่ามีการสอบอารมณ์เนี่ยที่วัดป่าบอกว่าแม่ชีขี้โมโหแม่ชีเจ้าโทสะท่านก็ยิ้มแต่ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรแต่พอช่วงที่กำลังฉันเพลอยู่นั้นท่านก็ออกเสียงมาทางสายไลฟ์สดนะส่งเสียงทางสายบอกว่าผู้ที่มีโทสะเนี่ยสามารถจะฆ่าคนได้แต่ผู้ที่โกรธง่ายหายเร็วเนี่ยอันนี้เรียกว่าคนขี้โมโหศัตรูของโทสะหรือสิ่งตรงข้ามโทสะคือเมตตาถ้าเราเจริญเมตตาไปเรื่อยๆการขี้โมโหก็จะลดลงการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรก็จะลดลงอันเนี้ยแม่ชีก็เลยจำไว้เลยจำไว้ตั้งแต่ปี2554ตั้งแต่เดือนมกราคม2554แล้วก็นำมาปฏิบัติเอ๊ะแล้วจะทำไงล่ะก็เราเกลียดมันน่ะอีคนนี้มันทำให้เราเกลียดน่ะมันชอบยุยงให้พระด่าเราอยู่เรื่อยๆมันก็เกลียดเราเราก็เกลียดมันน่ะแล้วยังมีอีนางบ่างช่างยุอ่ะคาบจากเราทีไปบอกทางนี้คาบจากทางนี้มาบอกเราทางโน้นทีทางนี้ทีไม่มีความสงบเลยวัดนี้มีตัณหาแล้วนางคนที่เกลียดเราก็คาบไปฟ้องผู้ช่วยเจ้าอาวาสว่าเราอ่ะเอาท่านมาว่าร้ายมาส่อเสียดมานินทาเดือดร้อนกันไปทั่วเลยเห็นมะการผิดศีลข้อ4การไม่มีสัมมาวาจาเท่านั้นน่ะเดือดร้อนทั้งวัดเลยแล้วก็หูเบาผู้ช่วยเจ้าอาวาสเวลาคุยกันเรื่องธรรมะเวลาคุยธรรมะกันชั่วโมงคุยกันเรื่องธรรมะนะก็จะเป็นตั้งแต่ทุ่มไปจนถึง4 ทุ่มก็จะเสียดสีเยาะเย้ยด่าว่ามันไม่มีประโยชน์นะนะจริงเราบวชเนี่ยเราหวังความหลุดพ้นนะนะแต่ตอนเมื่อปี2554เนี่ยยังกลัวอยู่เลยนะกลัวว่าเฮ้ยเกิดถ้าเรานิพพานเนี่ยคือรู้ธรรมจนแจ้งแล้วอะแล้วเราจะต้องกลายเป็นปรินิพพานคือนิพพานหมดเลยคือสุปาทาทิสุปาทิเศษน่ะคือนิพพานหมดเลยคืออนุปาทิเศษก็ยังไม่ทันตายนะยังนิพพานแล้วยังอยู่ได้แต่ว่าพ้นจากทุกข์พ้นจากกิเลสพ้นจากปัญหาแต่ถ้าสุปาทาทิสุปาทาทิเศษเนี่ยคือตายหมดเลยตายหมดทั้งร่างกายตายทั้งจิตก็หลุดพ้นไปด้วยเฮ้ยตอนนั้นเรากลัวจะพ้นจากโลกเนี้ยเรากลัวที่จะหลุดไปจากลูกอ่ะคือเรายังรักลูกเราแต่เมื่อปี2556เนี่ยนะเราได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ท่านเทศเราอยู่แนกขมมะท่านเทศแล้วท่านก็บอกว่ามรรคมีองค์8ทำให้หลุดพ้นได้แต่เราก็คำรามอยู่ในใจแล้วทำยังไงล่ะแล้วก็เทศตลอดเวลาว่ามรรคมีองค์8ทำให้หลุดพ้นแต่เราก็ไม่รู้จักว่าจะทำยังไงอะนะแต่ท่านเทศแล้วเรามองเห็นว่าพระนิพพานมีจริงไม่งั้นท่านคงไม่เทศแบบออกมาแบบใช่ออกมาแบบที่ว่า
มันหลุดได้มันพ้นได้อะแต่เราไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้หลุดพ้นแต่ตอนนั้นเราบอกเลยว่าถ้าเราสามารถที่จะหลุดพ้นถ้าเราไม่เวียนเกิดเวียนตายอีกถ้าเราไม่เวียนอีกเรายินดีตายทันทีที่เรารู้ธรรมวิเศษอันนั้นแต่เมื่อเรารู้แล้วเรารู้แล้วล่ะว่ามรรคมีองค์8ทำให้หลุดพ้นจริงแต่เรายังหลุดพ้นไม่ได้เพราะเรายังตัดไม่ได้เรายังตัดกิเลสตัณหาอุปทานไม่ได้แต่เรารู้วิธีเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะกิเลสตัณหาอุปทานสักวันหนึ่งเราจะเดินไปให้ถึงซึ่งความหลุดพ้นให้ได้แล้ววันนั้นคงไม่ไกลเกินไปนะแน่นอนเราจะต้องหลุดพ้นให้ได้เราจะต้องหลุดพ้นให้ได้เราจะต้องหลุดพ้นให้ได้แล้วเมื่อเราหลุดพ้นได้ในวันนั้นแหละเรายินดีที่จะเป็นอนุปาทาทิเศษสุปาทาทิเศษเรายินดีหมดครบทุกอย่างเรายินดีที่จะปรินิพพานคือเรายินดีที่จะตายหมดทั้งกายและไม่หมุนเวียนกลับมาเกิดอีกจิตผู้รู้พลันไปสู่นิพพานจิตผู้รู้พลันรู้แจ้งจริงว่านิพพานคืออะไรและจิตผู้รู้พึงไม่ผูกพันเกาะเกี่ยวหมุนเวียนกลับมาเกิดอีกฉะนั้นเราจะเดินตามมรรคมีองค์8ไปเรื่อยๆผลทางไปสู่ความดับทุกข์ซึ่งองค์ทั้ง8นั้นเกาะเกี่ยวกันเหมือนเชือก8เส้นควั่นเป็นเกลียวเป็นเส้นเดียวเป็นทางสายเดียวแล้วในมหาสติปัฏฐาน4นี้พระพุทธองค์บอกว่าเป็นเอกมรรคโควิสุทธิยาหรือเอโกมัคโควิสุทธิยาเป็นทางสายเดียวที่นำไปสู่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องหลุดพ้นคลายจางแล้วก็ปฏินิสสโคสลัดคืนไปทั้งหมดสลัดคืนปฏินิสสโคก็ตรงกันข้ามกับอุปทานอุปทานคือการยึดไว้ปฏินิสสโคคือการสลัดไปอนาละโยไม่อะไรใหญ่ดีอีกต่อไปเราจะเดินตามมรรคมีองค์8ไปเรื่อยๆเรารู้แล้วเราเห็นแล้วเรารู้ชัดแล้วแต่เรายังไปไม่ถึงเพราะจิตเรายังไม่มีพลังพอเพราะสัมมาสติสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิยังไม่ตั้งมั่นพอที่จะถึงที่สุดแห่งทุกข์แต่เส้นทางนี้แหละแล้วเราก็ได้ละแล้วซึ่งการเบียดเบียนซึ่งการพยาบาทซึ่งกามตัณหาทั้งหลายถึงแม้เราจะละได้อย่างยากลำบากเราจะค่อยๆละไปเรื่อยๆทางรูปเราค่อยๆละทางรสยากจังเลยทางกลิ่นทางเสียงเสียงนี่ก็ยากมากเลยเพราะเราเกิดวิภวะตัณหาทางเสียงเสียงดังเสียงไอ้มอเตอร์ไซค์ที่ทะลวงท่อไอเสียแล้วแปรนแปรนมันเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วอะไอ้พวกอย่างเช่นว่ารถบรรทุกที่มันท่อไอเสียมันเหมือนกับจะแตกอะแปรนมากโอ้ยมันทรมานมากเลยนะบ้านเราเนี่ยอยู่ไกลจากถนนวิสุทธิกษัตริย์มาเข้ามาตั้งประมาณ 50-60 เมตรนะแต่พอเรานอนตอนคุณตาเสียแล้วอะเราก็ไปนอนแทนคุณตาบนเตียงคุณตาเสียงมันดังมากอะมากอะแล้วบ้านเราตอนนี้อยู่ห่างประมาณ15-16 เมตรจากถนนหน้าบ้านเท่านั้นยิ่งแย่เข้าไปหนักอีกโอ้ย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 แต่เราจะพยายาม
ันเนี้ยคือวิภวตัณหาคือเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์มากด้วยมันได้ยินเสียงที่ไม่พึงปรารถนาก็คือมันประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์เมื่อเราค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราโตขึ้นเรื่อยๆนะจากพรรษาที่หนึ่งพรรษานี้เป็นพรรษาที่11เนี่ยเราจะเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราคุยเรื่องมรรคองค์ที่หนึ่งไว้แค่นี้แล้วเราจะคุยกันได้เรื่อยในเรื่องนี้เราจะเดินไปด้วยกันจนกว่าจะถึงแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่สุดแห่งการดับทุกข์วันนี้สวัสดีค่ะ